เจ้าบองบองได้เจอเจ้าของเดิมหลังรอคอยถึง4ปีแต่กลับไม่เป็นอย่างที่คิดจากกรณีเจ้าบองบองน้องหมาที่นั่งรอเจ้าของนานกว่า2ปีไม่ยอมไปไหนแต่ภายหลังทราบว่าสุนัขตัวนี้อยู่บริเวณนี้มานานกว่า4ปีจนสาวใจดีรายหนึ่งอดสงสารไม่ได้คอยให้ข้าวให้น้ำดูแลมาตลอด4ปีและพลังโซเชียลช่วยให้น้องได้เจอเจ้าของที่แท้จริงแต่ดูเหมือนว่าเรื่องราวจะไม่จบลงด้วยดีซะแล้วเมื่อเจ้าบองบองไม่ยอมกลับไปกับเจ้าของเดิมเว็บไซต์นาวนารายงานเจ้าบองบองสุนัขที่นั่งรอเจ้าของอยู่ข้างถนนก่อนที่เฟซบุ๊กอนุชิตอ้นเจริญได้โพสต์คลิปของเจ้าบองบองลงในเฟซบุ๊กเมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมาเพื่อช่วยตามหานายของมันปรากฏว่าเจ้านายของมันที่ทราบข่าวทางโซเชียลได้เดินทางมารับมันกลับในเวลา 18:00 นของวันที่9กันยายนแต่ปรากฏเจ้าบองบองไม่ยอมกลับอาการของเจ้าบองบองเมื่อได้ยินเสียงเรียกชื่อมันก็มีท่าทีดีใจพร้อมกระดิกหางทักทายเจ้านายของมันเมื่อถึงเวลาจะนำกลับบ้านเจ้าบองบองกลับไม่ยอมกลับไปด้วยและเดินกลับไปอยู่ที่จุดเดิมของมันที่มันเคยนั่งรออยู่มาตลอด4ปีอย่างไรก็ตามเจ้าของเดิมยืนยันว่าจะนำเจ้าบองบองกลับไปให้ได้และจะกลับมารับใหม่ในวันถัดไปทั้งนี้เจ้าของเดิมเอ่ยว่าถ้าหากนางสาวลักษณ์พินเวศหญิงสาวที่คอยนำอาหารมาให้เจ้าบองบองมาตลอด4ปีนั้นมีความต้องการที่จะนำมันไปเลี้ยงตนเองก็ยินดีและยอมรับเพราะตลอดเวลา4ปีที่ผ่านมาทำให้ทั้งคู่มีความผูกพันกันจนเหมือนคนในครอบครัวด้านนายสัตวแพทย์นนทสิทธิ์สุติยานวัฒน์ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้พูดถึงกรณีดังกล่าวโดยนายสัตวแพทย์นนทสิทธิ์โดยเปิดเผยว่าจากข้อมูลข่าวที่ได้รับมาคาดว่าสุนัขน่าจะเป็นสายพันธุ์เทอเรียผสมแต่ไม่ทราบแน่ชัดว่าผสมกับพันธุ์อะไรนิสัยของสุนัขพันธุ์นี้จะขี้เล่นซุกซนเป็นมิตรฉลาดถึงแม้สุนัขถึงจะไม่ได้เจอกับเจ้าของมานานแต่ก็ยังพอรู้และจำได้อยู่บ้างแต่สาเหตุที่เจ้าบองบองไม่กลับบ้านไปกับป้าน้อยหรือเจ้าของเดิมนั้นอาจจะเป็นเพราะคุ้นเคยกับสภาพที่อยู่ในปัจจุบันมานานตั้ง4ปีและไม่รู้ว่าถ้าตัวเองได้กลับไปอยู่ที่เดิมแล้วเขาจะถูกทอดทิ้งอีกหรือไม่นี่คือสิ่งที่สุนัขคิดดังนั้นเจ้าของเดิมต้องสร้างความคุ้นเคยใหม่สร้างความเชื่อใจให้มันอีกครั้งโดยเริ่มจากให้อาหารเข้าไปพูดคุยหากคิดว่าจะไปจับอุ้มมันเลยก็จะทำให้สุนัขจำภาพคุณว่าจะเข้าไปทำร้ายและจะทำให้เข้าหายากขึ้นกว่าเดิมดังนั้นเจ้าของเดิมควรให้เขาตัดสินใจเองว่าเขาอยากอยู่ที่ตรงไหนเพราะสุนัข ก็มีจิตใจที่รู้สึกกลัวได้เหมือนคนทั้งนี้นายสัตวแพทย์นนทสิทธิ์ยังฝากไว้อีกว่าเจ้าบองบองอยู่ข้างนอกก็มีโอกาสติดโรคจากสุนัขตัวอื่นๆได้หรือโรคจากสภาพแวดล้อมอย่างเห็บหมัดหากพาเจ้าบองบองไปอาศัยอยู่ในบ้านควรรีบอาบน้ำตัดขนและเช็คสภาพร่างกายว่ามีอะไรผิดปกติหรือเปล่าขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิว.com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ